กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เม right. ื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer แไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตามรายการ The Answer กันในสัปดาห์นี้อีกครั้งค่ะในเวลานี้นะคะนอกเหนือจากความรุนแรงทางการเมืองในหลายๆประเทศแล้วนะคะ ยังมีกรณีของการเหยียดเชื้อชาติค่ะซึ่งครั้งนี้เหยื่อก็คือคนเอเชียนั่นเองนะคะที่อยู่บนดิแนแดนแห่งความเสรีสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเกิดเห็นการแบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันแต่ในครั้งนั้นค่ะเป็นการเหยียดคนผิวดำหากย้ำจำกันได้ค่ะเหนแรกที่ถูกกระทำเมื่อต้นปีนะคะก็คือนายวิชัยรัตนพักดีค่ะชายวัย84ปี ที่เขานะคะถูกผลักลงกับพื้นขณะกำลังเดินยามเช้าคะ่ะที่ซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาและเพียงแค่2วันหลังจากนั้นคะ่ะเขาก็าเสียชีวิตแม้ว่าในเวลาต่อมานะคะนายองตวนวัันชัยวัย19ปีจะถูกจับกุมแต่เขาคะ่ะก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธค่ะว่าเขาไม่ได้กระทำการข่มเหงและก็ฆาตกรรมชายวัยว84ปีอย่างที่กล่าวหา นั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์นะคะจากการใช้ความรุนแรงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและถึงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายก็ตามนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าสื่อกระแสหลักบนดินแดนเซรีนี้กลับไม่มีการรายงานข่าวอย่างที่ควรจะเป็นค่ะโดยหนึ่งในคนที่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือ yen, <c oughs> อแมนด้าเงียนเขาเป็นนักกิจกรรมสิทธ,ธิพลเมืองค่ะที่เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งเขานะคะได้ตั้งคาถามไปยังสื่อกระแสหลักว่าจะต้องมีประชาชนถูกฆ่าอีกกี่คนถึงจะมีการนําเสนอข่าวหรืออีกเท่าไหร่กันถึงจะเห็นความคุ้มค่าในการหยิบมานําเสนอซึ่งหานักตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะมีการรายงานการกระทําความรุนแรงแล้วก็ชิงทรัพย์มาแล้วมากกว่า20เกสค่ะแต่ถ้าจะถามว่าคนเอเชียเผชิญความรุนแรงจากการเหยียดเชื้อชาติบนพื้นแผ่นดินอเมริกามานานเท่าไหร่แล้วนะคะ จริงๆแล้วมีมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนทศวรรษนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด1 9ค่ะที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิตที่ผ่านมาซึ่งปีนี้นะคะเหมียนราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนค่ะโดยรายงานของ NYPD ค่ะองค์กรตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าอาชญากรรมอันมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังคนเอเชียหรือที่เรียกกันว่าแอนตี้เอเชียในนครนิวยอร์กเมื่อปี25 6 3นั้นนะคะ พุ่งขึ้นกว่า1,900ค่ะขณะที่องค์กร Stop AAPI h e นะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดในทีนคือช่วงเวลาวันที่19มีนาคมถึง31ธันวาคม2563พบว่าความรุนแรงจากการเหยียดคนอเอเชียนั้นเพิ่มขึ้นค่ะรวมแล้วกว่า2,8 0 8รายงานและก็ยังคงเกิดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะโดยเฉพาะในย่านไชน่าทาวที่ซานฟรานซิสโกและก็โอ๊กแลนด์ค่ะ ทั้งนี้ค่ะหนึ่งในบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นตัวจุดประกายไฟให้หอมกระพือก็คืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองนะคะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาได้ใช้วาจาโน้มน้าวคนอเมริกันซ้ำๆไปมาค่ะว่าโควิดในทีนคือไวรัสจีนซึ่งการกระทําของเขานะคะต้องการสนับสนุนเหตุผลค่ะในการสร้างความหวาดกลัวชาวต่างชาติแล้วก็ต่อต้านคนเอเชีย ซึ่งนั้นนะคะทำให้ย้อนสู่ยุคสมัยศตรวตรรษที่19แล้วก็20ค่ะที่มีการก่อร่างแนวคิดที่ให้มองว่าคนอเมริกันเอเชียนคือคนต่างชาติชั่วนิดนิรันดรค่ะวาระสินอันเลวร้ายนี้นะคะทำให้รัสเซลเจิงค่ะผู้ร่วมก่อตั้ง Stop AAPI h และศาสตราจารย์สาขาเอเชียอเมริกันศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโกนะคะ ได้ชี้ว่านี่เป็นดั่งใบอนุญาตในการทำร้ายคนเอเชียค่ะและก็อาจจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคตได้ที่น่าหนักใจอีกอย่างนะคะก็คือการหยิบยกค่ะนิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่างหรือที่เรียกกันว่าโมเดลไมโนริตี้มาลดทอนการต่อสู้ของคนเอเชียค่ะนิทานที่ว่านี้ส่งผลกระทบได้อย่างไรนะคะมาติดตามกับ The Answer ค่ะบ่อยครั้งค่ะที่การกระทำความรุนแรงทางเชื้อชาติที่มีต่อคนอเมริกันเอเชียถูกเพิกเฉย หนึ่งในนั้นค่ะก็เพราะการทำสเตอริโอไทป์นะคะที่ฝังรากลึกค่ะและนิทานเรื่องนี้นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่สำคัญในการโน้มน้าวสังคมปัจจุบันให้มีแนวคิดผิดๆค่ะเ <c oughs> ช่นการที่คนอเมริกันเอเชียที่มีพรีเวลเลตนะคะทั้งในด้านการศึกษาแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชั้นสูงมีมุมมองว่าการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกเชื้อชาติไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือหากเกิดขึ้นจริงก็มองว่าการกระทําต่อเหยื่อน,นั้นถูกต้องสมควรแล้ว เหตุผลง่ายๆที่พวกเขามองนะคะก็คือคนเอเชียเหล่านี้ไม่เดินตามแบบอย่างที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จเช่นทุกวันนี้ค่ะนิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่างนะคะเป็นการลดทอนการต่อสู้กันเหยียดเชื้อชาติของคนอเมริกันเอเชียค่ะ,คะซึ่งในเวลานี้ก็ได้ถูกนํามากับเคลื่อนอีกครั้งนะคะนิทานเรื่องนี้ได้จัดวางตําแหน่งคนอเมริกันเอเชียให้อยู่ในฐานะที่เรียกกันว่าผู้ได้รับผลประโยชน์ค่ะซึ่งผลประโยชน์นั้นก็มาจากรางวัลของการเป็นอเมริกันรีม อเมริกันดีมคุ้นๆไหมคะซึ่งอเมริกันดีมนี้นะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าคุณขยันแล้วก็มีความเก่งกาจมากพอไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นไหนก็สามารถประสบความสําเร็จได้ในประเทศแห่งนี้นอกจากนี้นะคะนิทานเรื่องนี้ยังพันนาพร่ำบอกเคล็ดลับความสําเร็จไว้ว่าคนอเมริกันเอเชียต้องประพฤติตัวดีๆมีความสุภาพอ่อนโยนได้รับการศึกษาขยันมันเพียนทํางานหนักและเคารพกฎหมาย ซึ่งนั่นก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเสมือนนิทานคนขาวที่พยายามกล่อมให้คนที่มีผิวสีหรือเชื้อชาติตา่างเชื่องแล้วก็เชื่อฟังนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหนหนึ่งในภาพที่เห็นชัดเจนก็คือแม้ความรุนแรงจะทวีมากเท่าใดแต่เสียงที่เปล่งออกมากับเบาเกินกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะ นำซ้ำนะคะยังถูกสนับสนุนทางอ้อมโดยภาพแทนของสื่อเช่นภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich a s i a n ที่บอกเล่าเรื่องราวคนอเมริกันเชื้อสายจีนแล้วก็ Blink Empire ค่ะที่ฉายทาง Netflix ที่เนื้อหาเกี่ยวกับมาเสียทีคนอเมริกันเอเชียซึ่งการหลงมัวเมาในดิทานนะคะได้สวนทางกับความเป็นจริงค่ะเมื่อการศึกษาต่างๆนั้นพบว่ากลุ่มคนอเมริกันเอเชียมีการแบ่งแยกเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในอเมริกาค่ะ อทิการศึกษาโดยสำนักวิจัยพิวเมื่อปี2561นะคะที่พบว่าคนอเมริกันเอเชียมีช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางไรายได้เพิ่มมากขึ้นและในรายงานของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กปี2559ก็พบอีกเช่นเดียวกันค่ะว่าคนเอเชียย้ายถิ่นมีอัตราความยากจนสูงมากหากยังไม่หลงลืมนะคะนิทานเรื่องนี้กำลังทำให้คนอเมริกันเอเชียมองข้าม มองข้ามเหตุการณ์สำคัญค่ะเช่นกฎหมายรัฐบัญญัติกีดกันคนจีนคริสต์ศักราช1882แล้วก็การแกะกันคนญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1940ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะนิทานเรื่องนี้ยังดึงดันที่จะขับกล่อมทั้งๆที่ความจริงค่ะมีคนเอเชียย้ายถิ่นในอเมริกากว่าหนึ่งในเจ็ดที่ไม่มีเอกาสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเรียกได้ว่าเป็นแรงงานเถื่อนและก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจถูกเนรเทศในอนาคตค่ะ ถึงนิทานนะคะจะบอกว่าคนอเมริกันเอเชียที่ทําดีในวันนี้จะได้รับประโยชน์ในการยกระดับสถานะมากกว่าประชากรผิวสีอื่นๆแต่ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะก็เห็นได้ว่าในอเมริกานะคะมีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบอีกทั้งค่ะความเลวร้ายของนิทานยังทําให้คนผิวสีต่างๆต่อต้านกันเองค่ะโดยคนอเมริกันเอเชียที่มี p r i เวลเลตมักมองว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนผิวสีอื่นๆด้วยการทํางานหนักประพฤติดีจนทําให้ประสบความสําเร็จ และอีกทั้งพวกเขายังมองว่าตัวพวกเขาเองไม่มีประวัติศาสตร์ในการถูกกดขี่นั่นจึงเกิดเป็นการปกครองแบบชนชั้นนะคะในบรรดาประชากรเอเชียด้วยกันซึ่งนั่นบ่งบอกได้ว่านิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่างนี้นะคะกำลังทำให้เราคไขยเควจากการต่อสู้ร่วมกันค่ะเพื่อทำให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมติดตามดียนเซอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะเมื่อสงสยัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจน ในดิ e อ n เ w อร์แทรัดออนไลน์